สวัสดีค่ะแม่มริสรเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสรจะมาคุยเรื่องซุ้มปุ๋ยหมักที่มีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยหมักมีประโยชน์เยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะนี่จะเป็นซุ้มปุ๋ยหมักที่บ้านแม่มริสรนะคะขนาดยาวประมาณ3เมตรกว้างประมาณ2เมตรค่ะซึ่งซุ้มตรงนี้ก็จะมีต้นกล้วยซึ่งแม่มริสรก็ได้ปลูกต้นกล้วยไว้ในนี้แต่ไม่ให้ต้นกล้วยมีมากเกิน4-5ต้นหน่อกล้วยถ้าเกิดมาก็จะนำไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวจะบอกว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างซุ้มบริเวณนี้จะนำใบไม้กิ่งไม้ที่สะอาดมาวางใบไม้กิ่งไม้ที่อยู่หน้าบ้านที่อยู่แถวข้างถนนหรือว่าที่อยู่ในบริเวณบ้านที่ร่วงหล่นลงมาหรือว่าตัดแต่งก็จะมาวางในซุ้มนี้ทั้งหมดนะคะการนำใบไม้มาวางทุกครั้งก็จะรดน้ำทุกครั้งแล้วก็เติมด้วยน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยและน้ำหมักชีวภาพจากพุงปลาจะไม่ใช้มูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกมาใส่เพราะว่ากลัวมีกลิ่นค่ะเนื่องจากซุ้มปุ๋ยหมักนี้อยู่ใกล้ๆกับบ้านตัวบ้านนะคะก็เลยไม่ใช้มูลสัตว์ในการทำปุ๋ยหมักใช้น้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยแทนเพราะว่ากลัวมีกลิ่นแล้วก็จะกลิ่นจะโชยเข้าบ้านระวังเรื่องความสะอาดด้วยค่ะก็จะเข้าเรื่องเลยนะคะซุ้มปุ๋ยหมักที่มีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยหมักข้อที่1คือได้ปุ๋ยหมักมาใช้ข้อที่2ได้หน่อกล้วยเพราะว่าต้นกล้วยอยู่บริเวณนั้นได้หน่อกล้วยที่สูงไม่เกิน1เมตรมาทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะข้อที่3ได้ประโยชน์จากราขาวที่เกิดจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเกิดจากหน่อกล้วยราขาวเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อพืชผักต้นไม้ผลไม้แล้วก็เกิดจากหน่อกล้วยนะคะมีประโยชน์อะไรแม่มริสรทำคลิปไว้แล้วไปดูกันนะคะจะไม่พูดซ้ำข้อที่4ได้ดินพิสมอสมาใช้ได้ดินเพาะต้นกล้าบริเวณซุ้มนี้มาใช้ค่ะจะขูดเอาเป็นดินพิสมอสหรือว่าเป็นดินปลูกผักด้วยก็ได้ข้อที่5ช่วยลดโลกร้อนใบไม้ต้นไม้หน่อกล้วยกิ่งไม้จะไม่ไปทิ้งถังขยะให้เป็นภาระกับเทศบาลหรือภาระกับส่วนราชการนะคะแม่มริสรก็นำมาวางตรงซุ้มบริเวณนี้ข้อที่6ได้ประโยชน์จากใบกล้วยเนื่องจากว่าใบกล้วยเนี่ยนำมาทำขนมได้มากมายเช่นนำมาทำห่อหมกนำมาทำขนมข้าวต้มผัดขนมตาลนำมาห่อขนมนะคะหรือว่าเวลาแม่มริสรมีข้าวเหนียวนิดหน่อยนะคะก็ใช้ใบตองเนี่ยมาวางไว้บนปากหม้อข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียววางแล้วเวลาเราหุงข้าวนะคะข้าวกำลังร้อนๆอยู่เราก็เอาข้าวเหนียวไปเอาใบตองวางข้าวเหนียววางเราก็จะได้ข้าวเหนียวนิ่มๆไว้กินแล้วค่ะข้อที่7ได้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยเวลาแม่มริสรตัดต้นกล้วยนี้ต้นกล้วยก็จะเอามาทำปุ๋ยหมักได้นะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายเร็วเป็นปุ๋ยหมักที่ดีเยี่ยมเลยค่ะปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยข้อที่8ได้ฟืนไปทำการหุงต้มอาหารเวลาแม่มริสรนะคะตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็นำกิ่งไม้พร้อมใบไม้มาวางตรงนี้แล้วก็รอให้กิ่งไม้แห้งกิ่งไม้พวกนี้นะคะก็จะเป็นฟืนให้แม่มริสรไปหุงต้มทำอาหารค่ะนี่ก็จะเป็นกิ่งของลั่นทมลีลาวดีนะคะกิ่งขนาดเท่านิ้วโป้งเท้าค่ะก็กำลังเป็นฟืนได้พอเหมาะกำลังก่อไฟง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งของมะเขือพวงค่ะก็จะมีเชือกฟางอยู่ด้วยแม่มริสรไม่ได้เอาเชือกฟางออกเดี๋ยวจะเอาเชือกฟางออกนะคะเพราะว่าจะดูสกปรกเลอะเทอะเชือกฟางนี่ดึงออกนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเราใช้ประโยชน์ซ้ำๆจนกว่าจะเปื่อยยุ่ยนี่ก็จะเป็นกิ่งกระถินนะคะนั่นก็จะเป็นกิ่งต้นวาสนากิ่งลีลาวดีกิ่งมะยม
กิ่งพุทธกิ่งมะขามกิ่งยอกิ่งมะเขือพวงนะคะจะมาวางไว้บริเวณนี้พอเรานำใบกิ่งไม้ต่างๆมาวางบริเวณนี้ใบไม้วางได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ใบไม้ก็จะร่วงลงมานะคะกิ่งไม้ก็จะเป็นอิสระจากใบไม้แม่มริสอนก็จะดึงนะคะดึงออกมาไว้ด้านบนแล้วก็เอาไว้ทำฟืนก็วางไว้ตรงนั้นแหละค่ะกิ่งไม้ตัวไหนที่เราจะใช้ภายในวันสองวันนี้เราก็จะมาพิงไว้ในร่มไม่ให้โดนฝนนะคะแล้วก็นำมาก่อไฟได้มีประโยชน์มากมายนะคะช่วงนี้แก๊สหุงต้มแพงมากนะคะถังหนึ่งอีก20บาทจะถึง500ถ่านก็แพงก็ใช้ไฟฟืนนี่แหละวันไหนที่เราไม่เร่งรีบไปไหนเราก็สามารถใช้ไฟฟืนได้อย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าคนที่เกษียณจากการทำงานแล้วการทำอาหารก็ไม่ต้องเร่งรีบนะคะก็สามารถใช้ไฟฟืนแทนแก๊สได้เราก็ใช้แก๊สมั่งใช้ถ่านมั่งใช้ไฟฟืนมั่งกิ่งไม้ต่างๆมีประโยชน์มากมายแม้กระทั่งต้นวาสนานะคะต้นวาสนานี่เห็นไหมคะฝั่งขวามือเราปล่อยให้โตพอโตสักพักเนี่ยก็จะปกคลุมต้นพืชผักอื่นๆก็ตัดลำต้นออกมาลำต้นของต้นวาสนาก็มาเป็นฟืนได้อีกค่ะเราเอามาวางทับถมกันเป็นเวลา 2-3 เดือนเนี่ยกิ่งไม้ก็จะแห้งอยู่แล้วโดนแดดโดนฝนก็จะแห้งจะผุก็สะดวกในการมาก่อไฟกิ่งไหนที่เราจะใช้เราก็ดูว่าเออกิ่งไหนแห้งสนิทเราก็มาพิงไว้ชายคาบ้านไม่ให้โดนฝนแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะ 2-3 เดือนก็นำมาใช้ได้แล้วในบริเวณบ้านแล้วเราก็ซื้อเตาที่ก่อไฟฟืนได้เดี๋ยวแม่มริซอนจะให้พาไปดูเตาของแม่มริซอนนะคะว่ายังไงพี่ทองหยอดรอสาวหรือลูกน้องนาขวัญเดินงุ่นง่านเชียวอยากออกไปหาพี่ทองหยอดหรือลูกนี่เห็นไหมคะเตาไฟฟืนถ้าอยากได้นะคะหาซื้อได้ทางออนไลน์ก็มีขายนะคะเตาแบบนี้หรือว่าไปหาซื้อแถวตลาดสดตลาดเทศบาลเนี่ยมีขายหมดละค่ะนี่เห็นไหมคะขวามือน่ะเป็นกิ่งกระถินนั่นน่ะกิ่งกระถินที่แห้งแม่มริซอนตัดไปก็ไปวางตรงซุ้มนั้นก็เอากิ่งกระถินมาทำฟืนเป็นเชื้อเพลิงดีมากนะคะโดยเฉพาะนึ่งข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียวจากไฟฟืนเนี่ยโหอร่อยมากนุ่มไม่เหมือนนึ่งกับเตาแก๊สนะคะเคยกินไหมนึ่งข้าวเหนียวจากไฟฟืนเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยววันนี้แม่มณีสอนจะมาบอกวิธีนึ่งข้าวเหนียวนึ่งจากไฟฟืนนึ่งง่ายๆนี่แหละค่ะมีเห็นไหมคะลุกโชดช่วงชัชวาลเลยแทนแก๊สได้ดีแก๊สราคาแพงมากนะคะถ้ามีเวลาทำแล้วไม่ควันด้วยนะคะเนี่ยมีแต่เปลวไฟเพราะว่าไม้ของเราไม้ฟืนของเราแห้งสนิทแล้วFC บางท่านอาจจะแย้งว่าโอ้ถ้าแบบนี้หม้อในบ้านก็ดำหมดสิให้ดำแค่ใบเดียวเราเอาหม้อนึ่งแค่ใบเดียวนะคะเราอาจจะมีหม้อนึ่ง2ใบก็ได้อีกใบนึงไว้ใช้กับเตาแก๊สอีกใบนึงไว้ใช้กับเตาฟืนเตาถ่านเนี่ยใบเนี้ยเอาไว้ใช้กับเตาแก๊สนะคะนึ่งข้าวเหนียวก็ได้ต้มปลาก็ได้แกงก็ได้ผัดก็ได้ใช้หม้อนี้เลยไม่ต้องไปใช้หม้ออื่นใช้หม้อนึ่งหม้อนี้เลยนะคะใช้นึ่งข้าวเหนียวได้ต้มยำตำแกงได้ผัดทอดได้หมดเลยเอาตัวนี้เลยค่ะทำเดี๋ยวไปดูวิธีนึ่งข้าวเหนียวจากไฟฟืนนะคะนี่ข้าวเหนียวเด้อค่ะข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวต้องเอาไปมาซะก่อนไปมาก็คือไปแช่น้ำนั่นแหละค่ะก็แช่น้ำก็ย่างตำกับประมาณ3ชั่วโมงเด้อค่ะ3ชั่วโมงขึ้นไป 3-4 ชั่วโมง5ชั่วโมงได้เบิดเด้อค่ะนี่แม่มริซอนก็เอาแช่น้ำแล้วพอแช่น้ำนะคะก่อนแช่น่ะเฮาก็ล้างน้ำสัก3เทื่อ4เทื่อเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นเขาเก่าแล้วก็เขาสีเป็นลุงสีน้อยนะคะก็เอาน้ำเซาเขานั้นไปโหดต้นไม้เอาไปเฮ็ดปุ๋ยก็ได้ดีเบิดอีหยังก็ดีเบิดนะคะแล้วก็เฮาก็มาดังไฟมาดังไฟฟืนนี่แหละค่ะเนี่ยวิธีดังไฟนั่นวิธีก่อไฟฟืนไฟทานนั่นแม่บริซอนก็สอนแล้วเด้อค่ะบอกแล้วบอกให้ฟังใน YouTube ไปเบิ่งกันเด้อค่ะวิธีก่อไฟฟืนนั่นน่ะสิบ่เว้าซ้ำเดี๋ยวผู้อื่นที่เพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นสิหุนหวยเนาะเฮาก็มาก่อไฟดังไฟดังไฟแล้วก็เอาหมอน
อ๋อหม้อหนึ่งเนี่ยไปใส่น้ำใส่น้ำกะใส่น้ำสูงประมาณ4 นิ้วอะ4 นิ้วก็ไฟฟื้นข้างหม้อน้ำไว้แล้วก็ไปล่างเด้อค่ะล่างข้าวเหนียวที่เฮาแซ่ไว้เฮามาไว้นั่นล่ะล่างให้ถึงบ่มีผงพ่นติ่งข้าวเก่าล่างให้สะอาดล่างจัก2-3 เทื่อพุ่นล่ะแล้วก็เอาน้ำราดหวดน้ำหวดนั่นน่ะเอาน้ำราดหวดให้เปียกเด้อค่ะน้ำเซาข้าวเนี่ยก็ไปฮดต้นไม้ยะถิ่นเด้อน้ำแซ่ข้าวเนี่ยไปฮดต้นไม้เป็นปุ๋ยย่างดีเลยล่าง3-4 เทื่อแล้วก็เอาน้ำราดนี่บ่ราดหวดราดด้านนอกด้านในให้เปียกให้ชุ่มด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไปโดนไฟฟื้นโดนไฟบ่ว่าไฟหยังล่ะโดนไฟฟื้นไฟแก๊สไฟทานเด้อสิเฮ็ดให้หัวของเฮากรอบแล้วก็หักทั้งง่ายเฮาก็ล้างซะก่อนเด้อค่ะล้างข้าวให้สะอาด2-3 เทื่อพุ่นล่ะให้สะอาดพอล้างแล้วก็เอาน้ำราดหัวหัวก็ซุ่มแล้วบัดทีนี้เอาข้าวไปหนึ่งเนาะบัดทีนี้เอาข้าวไปหนึ่งแล้วยกไปน้ำล่างข้าวนี่ก็เป็นปุ๋ยสั้นยอดเอาไปฮดผักฮดต้นไม้ฮดผลไม้ได้เด้อค่ะเด้อนี่เอาใส่กุถังไว้น้ำในหม้อหนึ่งก็กำลังเดือดพอดีอ้าวเอาหวดกับข้าววางลงไปเลยแล้วก็เอาฝาหม้อคุ้มค่ะ1ประมาณ15นาทีเด้อค่ะน้ำเดือดน่ะ1ประมาณ15นาทีแล้วเฮาก็ค่อยมาพลิกกลับด้านอีกเทื่อนึงช่วงที่1เข่าอยู่นี่กระป๋าบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าเฮาต้องค่อยใส่ฟื้นพอฟื้นเนี่ยมันจะบ่คือทานบ่คือแก๊สเด้ที่ว่าติดแล้วมันก็สิเป็นไฟให้ตลอดแต่ว่าไฟฟื้นเนี่ยเฮาก็ต้องค่อยใส่ฟื้นตลอดนี่แหละค่ะพอมันหมดไปข้างในมันใหม่เบิดแล้วเฮาก็ค่อยใส่เฮาก็เฮ็ดแนวอื่นค่อยอยู่แถวนั่นล่ะก็ค่อยใส่ฟื้นใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะบัดที่นี่ก็ครบ15นาทีแล้วเฮาก็มากลับด้านเข้ากันเขาเอิ้นกระเทศเทศเข้าเดี๋ยวกระเทศให้เบิ่งนี่ภาษาบ้านเฮาบ้านอีสานบ้านเฮาเขาเอิ้นกระเทศพอเทศขับด้านได้แล้วก็วางไว้ถึงหม้อ1อีกคือเก่าแล้วก็ปิดฝา1ต่ออีก15นาทีโอ้ยข้าว1ไฟฟื้นนี่เด้อสิบอกให้จังแม่นมันแซ่บอันนี้ปลาแดกบองเด้อปลาแดกบองกับปลาบองนั่นล่ะค่ะปลาแดกบองก็ซื้อมาคุณสามีซื้อมาบ่ก็น่าสิบ่สุกแล้วก็เอามา1เนาะกินผู้เดียวก็1น้อยเดียวก็พอกินผู้เดียว1ให้มันสุกเอาวางไว้ถึงปากหม้อเลยแล้วคุ้มไว้ข้าวเหนียวอ่อนๆหนึ่งกินกับแจ่วบองโอ้ยแซ่บเด้ในมือนี่น้ำลายไหลคอยแล้วค่ะครบ15นาทีแล้วเด้อค่ะครั้งที่2ก็เทคเข่าแล้วไอ้ครั้งแรกนั้น15นาทีครั้งที่2อีก15นาทีเรียบร้อยแล้วห้อนเอาผ้าจับเอาปลาแดกบองเอาออกเราบัดนี้สิใส่ข้าวใส่เข่าก็คือค้นเข่านั่นแหละค่ะค้นเข่าฟื้นนั่นก็มอดแล้วบ่ใส่ฟื้นอีกแล้วเพราะว่าข้าวเหนียวสุกแล้วค่ะก็เอาเข่าในหวดเด้อค่ะมาใส่ก็จะมีไม้พายเด้อค่ะไม้พายใส่เข่าไม้ค้นเข่านั่นแหละปกตินะถ้าพ่อแม่เฮาปู่ย่าตายายนั่นเขาจะใส่กระดุ่งใส่กระดุ่งเอาน้ำพุ่มจักหน่อยแต่ว่านี่บ่ต้องใส่กระดุ่งดอกค่ะก็ใส่มันในหวดนี่ล่ะประหยัดอุปกรณ์เนาะเนี่ยถ้าไม้พายมันติดเข่าเฮาก็เอาไปจุ่มน้ำแล้วก็มาใส่เด้อค่ะแล้วก็ใส่กระติบง่ายๆใส่แบบนี้ล่ะบ่ต้องใส่กระดุ่งดอกประหยัดวัสดุอุปกรณ์เนาะซื้อเบิดทุกอย่างหลายกะสิ้นเปลืองเงินท้องพอดุนๆเฮา1ข้าวเหนียวสิบอกเด้อค่ะข้าวเหนียวนี่อ่อนอ่อนเด้อ1ไฟฟื้นน่ะแซ่บแล้วก็หอมไฟฟื้นเด้อค่ะได้แล้วใส่กระติบเลยนี่กระติบข้าวเหนียวใหญ่ๆค่ะใส่ลงไปบัดทีนี้โอ้ยมื้อนี้สิได้กินข้าวเหนียวจ้ำปลาแดกบองแซ่บอีหลีล่ะมื้อนี้แซ่บอีหลีแล้วเด้อค่ะ1ข้าวเหนียวซ้ำนี่ล่ะวิธี1ข้าวเหนียวสิมาเฮ็ด1ให้ฟังอัน
ผู้ที่เพิ่นหนึ่งเป็นแล้วก็โอ้ยซ้ำนี่ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะเอ้าก็อยากเฮ็ดให้เบิ่งคนในเมืองหนึ่งเขาเหนียวเนาะอันนี้ในเมืองโคราชในเมืองจังหวัดนครราชสีมาเด้อค่ะเอาหนึ่งเขาเหนียวแล้วก็มาปิ้งปลารสจ้าปลารสตาแข็งปลารสตาแข็งอันเกิดคุณสามีคุณลุงนั่นแหละซื้อมาให้ก็มาปิ้งกับไฟที่ก้อนซีมอดนั่นแหละมันก็เหลือทานอยู่นิดหน่อยฟื้นน่ะพอเขาไอ้กอแล้วมันก็จะมีทานผลจากฟื้นนั่นแหละนี่ก็ปิ้งแบ่งให้ข้างบ้านน้ำซีโตปิ้งทั้งเบิด8โตโอ้ยแสบเด้แสบ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 ทั้งแสบทั้งนัวเนี่ยปลารสปิ้งปลารสย่างกินกับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวห้อนๆจ้ำปลาแดกบองแซ่บหลายแซ่บอีหลีค่ะแซ่บแซ่บหลายหลายโอ้ยเนาะเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะของในบ้านน่ะมีคุณค่าเบิดอย่าถิ่มอันใดบ่ควรซื้อก็บ่ต้องซื้อของข้าวของก็แห้งแพงออกตลาดเทื่อนึงเนี่ยเงิน500ลางเทื่อก็บ่พอมาแซ่บน้ำกันเนาะค่ะวันนี้แม่มริซ้อนก็มาบอกประโยชน์ที่ได้จากซุ้มปุ๋ยหมักมีทั้งหมด8ข้อแล้วก็จะมานึ่งข้าวเหนียวให้ดูนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มริซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ